คุณแม่รำคาญอัจฉริยะไม่เชื่อร่างแตงโมโดนขโมยที่มุงมันแซนคงเพราะเงินพระสุดนางพนิดาศรระยุทดโยธินคุณแม่ของแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอัจฉริยะออกมาแถลงซึ่งได้กล่าวว่าตนไม่ได้ดูตอนนายอัจฉริยะแถลงแต่ทราบเรื่องจากนักข่าวที่โทรมาสอบถามซึ่งประเด็นเรื่องการนำร่างแตงโมมาสร้างหลักฐานยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรอีกทั้งคลิปหลักฐานที่นายอัจฉริยะ นำมาอ้างหรือเปิดเผยตนก็ยังไม่สามารถตอบได้เดี๋ยวจะผิดพลาดเพราะไม่รู้ว่านำแตงโมออกมาจำลองกับใบพัดเรือจริงหรือไม่แม่แตงโมระบุว่าเนื่องจากมองไม่ออกว่าเป็นภาพแตงโมหรือไม่เพราะไม่เห็นหน้าเห็นเป็นรอยข,ขีดที่ขาไม่รู้ของใครการจะนำร่างแตงโมออกมานำไปทำอะไรต้องขออนุญ,ญาตแม่ก่อนเพราะร่างแตงโมเป็นทรัพย์ของแม่ไม่ใช่ร่างอันไรวิญญาณขโมยออกมาด้านประเด็นบาดแผลไม่ตรงกับใบพัดเรือ แต่ลักษณะของมีคมกรีดลงไปคุณแม่แตงโมระบุว่าเรื่องนี้ตำรวจถแถลงไปแล้วว่าบาดแผลเข้ากันได้กับใบพัดเรือซึ่งแม่ก็ได้ดูก่อนแล้วด้วยดูอย่างละเอียดสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําให้คุณแม่ดูมันเข้ากันได้มากๆและที่นายอฉริยะออกมายืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมคุณแม่ถามกลับว่าถ้าใช้มีดใช้มีดอะไรใครทําน้องโมมาพูดเปรยๆแล้วฆาตกรรมด้วยวิธีไหนต้องฆาตกรรมกันเลยเหรอ เมื่อถามว่าเชื่อไหมคุณแม่ระบุว่าคุณแม่ต้องดูหลักฐานถ้าฆาตกรรมมันต้องฆาตกรรมกันแบบไหนส่วนประเด็นพลตำรวจตีวาแวนวางแผนรูปคดีให้เป็นอุบัติเหตุนางพนิดาระบุว่าคุณแม่ก็ตอบไม่ได้การที่นายอัจฉริยะพยายามนำหลักฐานมาเปิดโปงนั้นตนก็ตอบไม่ได,แไได้แต่ถ้าเป็นประเด็นของแซนวิสาพัฒก็มีหลายคนพูดว่าเขาต้องการเงินมุ่งมั่นอยู่กับแซนคนเดียวคงต้องการเงินเพราะแซนรวยที่สุดในกลุ่มคนบนเรือ แต่แซนฉลาดรู้ทันเมื่อถามว่าการที่นายอัจฉริยะพยายามหา,หาหลักฐานมาถือว่าเป็นการช่วยเหลือคดีแตงโมหรือไม่แม่แตงโมบอกว่าเหนื่อยเนาะคุณแม่ก็เหนื่อยครั้งที่แล้วที่แถลงก็พูดว่าเดี๋ยวจะตกเก้าอี้เดี๋ยวจะช็อกบ้างละ่ะตนให้พี่ต่อยพี่ชายของแตงโมไปร่วมฟังพี่ต่อยบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเดิมๆหลักฐานเขาไม่ชัดเจนอีกทั้งคุณแม่ยังกล่าวอีกว่าชาตินี้นายอัจฉริยะไม่มีหยุด ถ้าตำรวจยังสรุปไม่ตรงใจเขาหรือไม่อาจจะเป็นวาระสุดท้ายของเขาแล้วไม่อยากพูดคำหยาบเขาไม่มีอะไรจะสู้แล้ววิ่งหัวชนฝาแล้วจะมีอะไรอีกไหมที่จะพูดการที่ออกมาแถลงข่าวพูดเข้าข้างตัวเองหรือเขาข้างใครฟังแล้วยังงง,งๆซึ่งเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังไม่อย่างนั้นอัฉริยะจะไม่มีเกมเล่นเรื่อยๆแบบนี้อย่างไรก็ตามช่วงตอนหนึ่งคุณแม่ยังได้บอกอีกว่าคุณแม่รำคาญอัฉริยะขุดโน้นขุดนี้มาพูดอะไรก็ไม่รู้ ไม่เห็นมีหลักฐานที่แท้จริงเลยสร้างกระแสะให้ตัวเขานั่นแหละไม่ใช่เพื่อคุณจะทำอะไรหรอกถ้าเก่งจริงต้องทำอย่างที่ตำรวจทำขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ